ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับอยากจะเริ่มต้นด้วยการที่เราจะร่วมกันร้องบทเพลงหนึ่งชื่อ One Heart นะหรือชื่อในภาษาไทยว่าเมื่อเราเป็นหนึ่งนะครับเหมือนน้ำมันที่ไหลลงบนศีรษะอารมณ์เหมือนน้ำค้างที่ยอดภูเขาเหม่มีพระพรที่ไหลลงมาให้เราทุกคนพระองค์เติมให้เต็มล้นเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวใจที่เคยบาดมางให้เรารีบเร่งคืนดียอมอภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกันมือที่เคยอ่อนราเข้ามาประสานรวมกันภาพที่เราได้ผูกพันเป็นที่พอพระทัยเมื่อเราเป็นหนึ่งใจเดียวกันเราจะบัญชาพระพรหลั่งไหลชโลมผู้คนอีกมากมายเมื่อเราเป็นหนึ่งใจเดียวกันเพื่อประกาศแห่งบันพระพรออกไปให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตใจที่เคยบาดมางให้เรารีบเร่งคืนดียอมอภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกันมือที่เคยอ่อนราเข้ามาประสานรวมกันภาพที่เราได้ผูกพันเป็นที่พอพระทัยเมื่อเราเป็นหนึ่งใจเดียวกันเราจะบัญชาพระพรหลั่งไหลชโลมผู้คนอีกมากมายเมื่อเราเป็นหนึ่งใจเดียวกันเพื่อประกาศแบ่งปันพระพรออกไปให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตเราเมื่อเราเป็นหนึ่งใจเดียวกันเราจะบัญชาพระพรหลั่งไหลชโลมผู้คนอีกมากมายเมื่อเราเป็นหนึ่งใจเดียวกันเพื่อประกาศแห่งปันพระพรให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตเราถึงวันสุดท้ายให้ทุกลมหายใจมีเพื่อพระเอเมนขอบคุณพระเจ้าเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่บันทึกไว้ในพระคำของพระเจ้าเน้นทั้งในพระคำพีเดิมและพระคำพีใหม่ไม่เพียงแต่คนของพระเจ้าที่ต้องการประเทศก็ต้องการเมื่อมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นก็คือความน่าชื่นชมยินดีเกิดขึ้นด้วยแต่เมื่อไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราเห็นแต่มีเรื่องน่าเศร้าใจจะเป็นยังไงถ้าคนที่เป็นพ่อมีลูกๆที่ชอบทะเลาะกันลูกๆไม่ยอมคุยกันลูกๆไม่ยอมอยู่ด้วยกันไม่ยอมมีส่วนร่วมในกันและกันผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ
บรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยคนที่เป็นพ่อเศร้าใจแต่มันจะเป็นการดีมากสักเท่าไหร่ถ้าลูกๆหันมาหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือกันนิทานอีสปเก่าแก่เกี่ยวกับเรื่องของไม้เรียกว่ากิ่งไม้กำหนึ่งก็คือว่ามีพ่อที่มีลูกหลายคนแล้วปรากฏว่าลูกทะเลาะกันบ่อยๆพ่อก็เลยบอกว่าไปเอากิ่งไม้มาแล้วพ่อก็มารวมกันให้ลูกแต่ละคนหักปรากฏว่ากิ่งไม้กำนั้นลูกแต่ละคนไม่สามารถหักได้เพราะมันแข็งเกินกว่าจะหักแต่ก็เลยแจกให้คนละอันเป็นไงป๊อกหักป๊อกมันเปราะชีวิตก็เป็นอย่างนั้นเราอยู่คนเดียวนะเราจะอ่อนแอแต่เมื่อเราอยู่ร่วมกันเหมือนกับไม้ทั้งมัดนี้เราจะแข็งแกร่งรวมกันเราอยู่แยกกันอยู่เราตายนั่นคือสิ่งที่เรามักจะได้ยินนะครับแท้ที่จริงมันเป็นความจริงด้วยเพราะว่าการสามัคคีนั้นมีพลังมากแต่เราคงเคยได้ยินคำพูดแผงๆของบางคนที่บอกว่ารวมกันตายหมู่แยกกันอยู่ตายคนเดียวหลายคนก็เลยใช้ชีวิตแบบไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านไม่อยากจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่อยากร่วมกลุ่มกับคนอื่นขออยู่คนเดียวลำพังการอยู่คนเดียวลำพังผิดจากสติปัญญาของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าคนที่อยู่ลำพังเป็นคนที่ตั้งใจทำตามใจตัวเองแต่ว่าพระคำของพระเจ้าสอนเรานะครับคนทั่วไปเขารู้ว่าสามัคคีเมื่อไหร่มันมีพลังมันทำอะไรก็ได้นะมันเขาเลยพยายามที่จะทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นทำให้เกิดความเป็นหนึ่งขึ้นท่ามกลางกลุ่มของเขาแต่ผมบอกให้ว่าเราเป็นคริสเตียนเราคือคนของพระเจ้าเราไม่ต้องทำครับเพราะว่าพระเจ้าทำให้แล้วหน้าที่ของเราคือรักษามันไว้ให้มันคงอยู่มันงานมันง่ายกว่ากันนะเนี่ยทำหรือว่ารักษานะฮะเราต้องรักษาความเป็นหนึ่งไว้ให้ดีเพราะว่านี่คือสิ่งที่สำคัญเรารู้ไหมครับเมื่อเราอยู่ร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นท่ามกลางเราเมื่อเราร่วมกลุ่มกันพระเจ้าจะทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างที่ยอดเยี่ยมขึ้นจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นท่ามกลางเราเอเมนไหมพี่น้องพี่น้องรู้ไหมว่าเมื่อพี่น้องเข้ามาร่วมกลุ่มในการนมัสการพระเจ้าก็ดีในการมาประชุมอธิษฐานก็ดีหรือแม้ในกลุ่มเซลล์ก็ดีลองสังเกตดูทุกครั้งที่มาร่วมกันเกิดขึ้นกลับไปไม่นานคุณจะพบสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณสังเกตไหมแต่หลายครั้งโอ้ยเสียเวลาไม่ไปเพราะอะไรเรารู้สึกว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าพระพรของพระเจ้าเป็นดั่งคำที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้เสมอเราต้องทำให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้คงอยู่ท่ามกลางเราเมื่อเราอยู่ร่วมกันเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าท่ามกลางเราและนี่คือหัวข้อที่จะแบ่งปันในเช้าวันนี้คือพระพรแห่งการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าท่ามกลางเราและพระพรของพระเจ้าเป็นยังไงขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้บอกให้เราเห็นพระพรมากมายสำหรับชีวิตของเรามีอะไรบ้างนะครับพระคำของพระเจ้าก็ได้บอกเราหมดเลยวันนี้ผมอยากให้เราดูจากพระคำพระเจ้าตอนหนึ่งด้วยกันนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่133และเพื่อเป็นหนึ่งเราจะอ่านพร้อมๆกันนะครับอ่านพร้อมๆกันหมายความว่าอ่านพร้อมๆกันครับหนึ่งสองสามดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงบนหนวดเขาบนหนวดเขาของอาโรนไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิจอยากให้เรายืนขึ้นด้วยกัน
ดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดทำกิจของพระองค์ในที่ประชุมแห่งนี้ขอตรัสในชีวิตของเราพระเจ้าให้เราทั้งหลายได้ยินเสียงของพระองค์และที่เรารู้ที่เราจะตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตและรับพระพรซึ่งมาจากการประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์พระคำของพระองค์นี้ขออวยพรข้าพระองค์ในการแบ่งปันและขออวยพรพี่น้องที่จะมีความเข้าใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จงโปรดสำแดงพระเจ้าและทรงโปรดที่จะประทานความเข้าใจอย่างมากมายให้กับเราทั้งหลายด้วยและที่เราเองจะเป็นผู้นั้นที่ตัดสินใจที่จะทำตามพระวจนะของพระเจ้าขอโปรดอวยพรเราทั้งหลายเราขอมอบเวลาต่อไปภายใต้การทรงนำซึ่งมาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งครับดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดถ้าคัมภีร์พูดอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะวันนี้เมื่อเราหันไปมองครอบครัวของเราในคริสตจักรของเราเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นไหมทำไมเราถึงไม่ค่อยน่ายินดีไม่ค่อยน่าชื่นใจเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งดูเหมือนว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้มันไม่ได้ขึ้นในครอบครัวของเราหรือไม่ได้เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราหรือในกลุ่มที่เราอยู่อย่างที่ควรจะเป็นพระคำตอนนี้นะครับมีพระคัมภีร์บางเล่มก็บอกว่าไม่รู้ว่าใครเขียนแต่บางเล่มก็ระบุไปว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นคนเขียนถ้ากษัตริย์ดาวิดเป็นคนเขียนทำไมพระองค์ถึงเขียนเพลงนี้มานี่เป็นบทเพลงที่พระองค์เขียนขึ้นมาหลายคนบอกว่าเพราะว่าดาวิดมองเห็นบางคนมาแล้วก็กำลังมาโอ้ร่วมมือร่วมใจกันเดินทางมาหาพระองค์เพื่อจะให้ดาวิดเนี่ยตอนที่ปกครองอยู่ที่เฮโบรนเนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครองเหนืออิสราเอลแต่บางคนบอกว่าเนื่องจากไม่มีช่วงเวลาที่ระบุไว้บางคนบอกว่าไม่ใช่ช่วงเวลานั้นแต่เป็นความรู้สึกที่ในช่วงเวลาหนึ่งที่ดาวิดมองดูคนที่กำลังจูงมือจูงแขนกันครอบครัวไปนมัสการพระเจ้าด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วหันกลับมามองดูครอบครัวตัวเองโอ้โหน่าเศร้าแต่อันนู้นน่าชื่นใจเพราะว่าครอบครัวของดาวิดเป็นยังไงครับน่าชื่นใจไหมเพราะดาวิดได้ทำผิดบางอย่างเกี่ยวกับการร่วงประเวณีเอาภรรยาของคนอื่นมาเป็นภรรยาของตัวเองและยังวางแผนฆ่าสามีเขาซะอีกสิ่งที่ดาวิดทำส่งผลต่อครอบครัวของดาวิดให้เกิดความวุ่นวายและปัญหาอย่างมากมายพี่ชายไปข่มขืนน้องสาวต่างมารดาน้องชายไปฆ่าพี่ชายต่างมารดาแล้วก็ลูกชายก็มาฆ่าจะฆ่าพ่อเพื่อแย่งชิงบัลลังก์วุ่นวายสุดๆไปเลยแล้วเมื่อมองเป็นอย่างนั้นเป็นไงครับเราอยากเห็นแบบนั้นกับชีวิตของเราไหมผมว่าวันนี้เราเปลี่ยนได้ให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นนะครับเราต้องรักษามันไว้ถ้าคนอื่นเขาต้องพยายามทำแต่เราพระเจ้าให้สิ่งที่เราทำคือต้องรักษามันไว้เรารักษามันได้เมื่อเราเชื่อฟังและทำตามพระวจนะของพระองค์สิ่งที่พระคัมภีร์พูดพระคัมภีร์ให้เราเห็นเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงเกี่ยวกับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่เราเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราพบว่าไอ้ความเป็นพี่น้องอยู่ด้วยกันเนี่ยมันตีกันตลอดตั้งแต่พี่น้องคู่แรกคาอินอาเบลพี่ก็ฆ่าน้องซะแล้วพี่น้องคู่ต่อมาที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ก็คือยาโคบกับเอสาวเป็นไงครับแย่งชิงกันแล้วสุดท้ายเป็นไงพอยาโคบไปเอาสิทธิบุตรหัวปีเอาพระพรจากพระเจ้าไปเอสาวเป็นไงเดี๋ยวจะฆ่าพ่อตายเมื่อไหร่เองตาย เอาจริงๆนี่คือพี่น้องจะฆ่ากันพอถึงครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของอะไรยาโคบลูกของเขาก็คือมีพี่หลายคนแล้วก็ลูกคนโปรดก็คือโยเซฟเป็นไงครับครอบครัวนี้พี่ชายรวมกันแล้วก็เป็นไงจับน้องโยนลงบ่อเสร็จจะฆ่าทิ้งด้วยซ้ำแต่บางคนบอกขายเป็นทาสดีกว่าแต่ว่ามันครอบครัวของโยเซฟจบดีหน่อยที่ว่าสุดท้ายเขาจบกันที่การให้อภัยแล้วกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครอบครัวของเอสาวก็เช่นเดียวกันแต่ครอบครัวแรกตายไปซะแล้วแต่ครอบครัวอื่นยังไม่ตายเขามีโอกาสที่กลับมาและก็อยู่ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันและรับพระพรจากพระเจ้าในตลอดชั่วชีวิตของเขา
พระคัมภีร์ที่พูดถึงว่าพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันไม่ได้หมายถึงพี่น้องที่เป็นพี่น้องตามสายเลือดเท่านั้นแต่ว่าพระคัมภีร์ตัวนี้ดูเหมือนคำที่ใช้ในตอนนี้นะครับหมายถึงผู้เชื่อทุกๆคนเพราะคำนี้ในภาษาเดิมหมายถึงคนของพระเจ้านั่นหมายถึงพี่น้องที่อยู่ร่วมกันนี้ก็คือเราทั้งหลายทุกๆคนทุกๆวัยทุกๆฐานะทุกๆสภาพทุกๆเชื้อชาติที่มาอยู่ร่วมกันที่นี่เราทุกคนคือพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกเรานะครับเราอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการประสานกลมกลืนนั่นคือความหมายของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกลมกลืนกันเห็นพ้องต้องกันตกลงกันนะพระเจ้าต้องการให้สิ่งนี้ดำรงอยู่กับเราด้วยความเป็นเอกภาพสามัคคีกลมเกลียวความเป็นหนึ่งท่ามกลางความแตกต่างพระเยซูคริสต์สอนสาวกและเน้นกับสาวกในพระธรรมยอห์นบทที่17ตลอดคำอธิษฐานของพระองค์ก็เพื่อสาวกในเรื่องเดียวที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเยซูอธิษฐานว่าให้พวกสาวกเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับที่พระองค์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาเรื่องราวของความเป็นหนึ่งถูกถ่ายทอดและถูกส่งต่อในคริสตจักรยุคแรกเมื่อเขามานมัสการร่วมกันเขาทำสิ่งหนึ่งพระคัมภีร์บันทึกไว้ในกิจการบทที่4ข้อที่32ว่าคนทั้งหลายที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขาไม่ถือว่าของต่างๆเป็นของตัวเองแต่เอามารวมกันเป็นของกลางเพื่อใช้ประโยชน์แก่กันและกันไม่เขาไม่เห็นแก่ตัวแต่เขาใช้เพื่อกันและกันคิดจากในยุคแรกนั้นจึงเติบโตและก้าวหน้าก็เพราะว่าเขามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเปาโลบอกกับคริสเตียนในกรุงโรมว่าไงนะจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะและเมื่อเขาเจอความเป็นน้ำหนึ่งใจกันที่เมืองฟิลิปปีเขาโอ้รู้สึกดีจริงๆนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการนะผมเชื่อว่าถ้าเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเราความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจะมีความชื่นชมยินดีแม้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจอย่างมากในงานค่ายที่ผ่านมานะครับโบสถ์ตั้งใจทำอย่างหนึ่งเมื่อก่อนนี้โบสถ์จะแบ่งความรับผิดชอบของเราเนี่ยออกเป็นส่วนๆจริงๆเราแบ่งออกเป็นส่วนเพื่อการบริหารเพื่อประจําไปทั่วถึงแต่ไม่ใช่เพื่อเราจะแบ่งแยกกันแต่ปรากฏว่าการแบ่งส่วนทำให้เรารู้สึกแบ่งแยกกันแต่ว่าในค่ายที่ผ่านมาเนี่ยเราทำสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราขอตัวแทนจากส่วนต่างๆแล้วก็มีน้องๆจากส่วนต่างๆเนี่ยไม่ว่าส่วนเหนือส่วนกลางส่วนออกส่วนใต้NGM ต่างๆมาร่วมใจกันเพื่อจะทำรายการในค่ายคริสตจักรเขาก็มานั่งประชุมปรึกษาเลยกันจนดึกดื่นนะผมก็ผ่านไปผมก็แวะไปแซวบ้างแวะไปพูดบ้างอะไรต่างๆแต่สิ่งที่ผมรู้สึกในใจลึกๆก็คือว่าแหมมันน่าชื่นชมยินดีเพราะว่าไงเมื่อเรามาร่วมใจกันทุกครั้งมันนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีจริงๆผมเชื่อว่าคนที่ชื่นใจที่สุดนะไม่ใช่ผมแน่นอนแต่เป็นพระเจ้าเพราะว่านี่คือน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ชื่นชมยินดีถ้าเรามองไปเราคงจะเห็นถ้าเห็นได้นะพระเจ้ายิ้มแน่งานนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นความปรารถนาที่อยากให้พระเจ้าพอพระทัยชีวิตของเรามันจะเกิดขึ้นเมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประเด็นหลักที่กำลังพูดถึงอยู่ที่ข้อนี้แหละคือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่านี่เป็นการดีและน่าชื่นใจส่วนข้อ2ข้อหลังนั้นนะครับพูดถึงเป็นภาพเปรียบเทียบที่ขยายให้เราเห็นว่าเมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วมันน่าชื่นใจยังไงเพราะมันมีพระพรของพระเจ้าที่นั่นมันเป็นการดียังไงเพราะมันเป็นพระพรที่ไปสู่คนอื่นอีกมากมายเป็นภาพที่เปรียบเทียบพระคัมภีร์ใช้คำว่าเหมือนมันเหมือนกันทั้งสองภาพเลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของน้ำหนึ่งใจเดียวกันน้ำมันแล้วก็น้ำค้างทุกอย่างมันเปียกหมดนะฮะงานนี้เป็นน้ำนะผมอยากให้เราเห็นภาพบางอย่างเพื่อเราจะเข้าใจในเรื่องนี้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและพระพรที่เกิดขึ้นท่ามกลางความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราภาพแรกคือภาพของน้ำมันเหมือนน้ำมันประเสริฐนั้นน้ำมันนี้ไม่ใช่น้ำมันปกติเวลาเราคิดถึงน้ำมันเราคงคิดถึงน้ำมันรถน้ำมันเติมเครื่องหรือน้ำมันทอดไข่ทอดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำมันที่แตกต่างจากปกตินะครับพระคำอพยพได้บรรยายถึงว่า
น้ำมันที่ใช้เจิมนี้เป็นน้ำมันที่มีการปรุงด้วยส่วนผสมพิเศษนะครับผสมเยอะแยะไปหมดเลยถ้าอยากไปรู้ไปอ่านเอาดูนะครับในอพยพบทที่20กว่าถึงจุดท้ายถึงบทจบที่บทที่30โดยประมาณนะครับเป็นน้ำมันที่ใช้เกี่ยวข้องกับการเจิมตั้งบุคคลนะครับพระคัมภีร์พูดถึงว่าน้ำมันที่ไหลลงบนหนวดเขาและระบุด้วยว่าบนหนวดเขาของอาโรนนะครับเพราะฉะนั้นกำลังบอกว่าการมันไม่มีการเจิมตั้งบุคคลบางคนให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในสมัยพระคัมภีร์เนี่ยนะครับเมื่อมีการเทน้ำมันราดบนหัวคนเนี่ยหรือว่ามีการเจิมบุคคลเนี่ยเขาจะเจิมเป็นสามมีสามบุคคลที่เขาจะเจิมกันนะครับเราเห็นตัวอย่างจากเอลียาพระเจ้าใช้เอลียาเนี่ยไปเจิมตั้งเยโฮให้เป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นกษัตริย์เป็นหน้าที่หนึ่งซามูเอลเจิมตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์นะนั่นคือหน้าที่ที่ขึ้นมาเพื่อปกครองดูแลแล้วก็การเจิมอีกประเภทหนึ่งก็คือเจิมผู้เผยพระวจนะเหมือนเอลียาก็ไปเจิมเอลิชาให้เป็นผู้เผยพระวจนะแต่พระคำตอนนี้พูดถึงการเจิมอีกอันหนึ่งที่แต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นปุโรหิตนะครับการเจิมตั้งบุคคลเพื่อเป็นปุโรหิตเพื่อปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพื่อถูกแยกออกให้บริสุทธิ์ไว้จำเพาะพระเจ้าสำหรับการปฏิบัติรับใช้พระองค์และภาพได้บรรยายถึงว่ามันไหลลงมาถึงหนวดเขาแล้วก็ตรงมาบนเสื้อนะครับบนเสื้อนั้นของเสื้อของปุโรหิตไม่เหมือนปุโรหิตทั่วๆไปเพราะว่าอาโรนคือมหาปุโรหิตงั้นที่เสื้อเขาจะมีเอโฟดแล้วก็มีสัญลักษณ์แล้วก็มีเครื่องหมายของชื่อของเผ่าต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเขาเพราะฉะนั้นพระพรของพระเจ้าจึงไม่ได้หยุดลงแค่คนที่กำลังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแต่ไปยังผู้คนอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นภาพที่สะท้อนนะครับเมื่อเราพิจารณาในเรื่องของน้ำมันมีเราได้เห็นถึงเราจะเห็นถึงพระพรของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากมายนะพระคัมภีร์กำลังบอกให้เราเห็นว่าเมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจะมีชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงภาพของอาโรนสะท้อนให้เราเห็นบางอย่างเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการเจิมตั้งนั้นการเจิมตั้งให้เป็นปุโรหิตก็เพื่อที่จะสถาปนาพวกเขาให้เป็นปุโรหิตเพื่อปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์นะครับถูกแยกออกมาเพื่อรับใช้พระเจ้าพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่น้ำมันที่ใช้การเจิมเนี่ยใช้กับคนทั่วไปไม่ได้ถูกสงวนให้ใช้สำหรับงานนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงไม่ใช่สำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับคนที่เป็นปุโรหิตเท่านั้นพระเจ้าเคยบอกกับโมเสสไว้ในอพยพบทที่19ข้อที่6ว่าตอนที่โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าตัดผ่านภูเขานั้นว่าตัดมาด้วยเสียงดังว่าเจ้าทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรปุโรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรานี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องบอกให้คนอิสราเอลฟังนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับโมเสสไปบอกอิสราเอลว่าเขาจะเป็นชนชาติเป็นอาณาจักรปุโรหิตแล้วก็เป็นชนชาติที่พระเจ้าแยกออกไว้เป็นพิเศษนะครับเป็นชนชาติบริสุทธิ์นะครับคำว่าบริสุทธิ์หมายถึงแยกออกไว้สำหรับพระเจ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราตรงไหนขอคุณพระเจ้าสำหรับพระคัมภีร์ใหม่ที่พระคัมภีร์ใหม่ชี้ให้เราเห็นว่าแท้ที่จริงเราทั้งหลายเป็นปุโรหิตด้วย1เปโตรบทที่2ข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับ1เปโตรบทที่2ข้อที่9ถึงข้อที่10บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์เราคือปุโรหิตเราคือกลุ่มคนคริสตจักรที่รวมตัวกันทำหน้าที่บทบาทหนึ่งที่พระเจ้าให้ก็คือบทบาทของปุโรหิตพระเจ้าให้เรามีส่วนเพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพราะนั้นในการที่เรามารับใช้พระเจ้าเราไม่ใช่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งเหมือนกับบุคคลทั่วๆไปเหมือนอาโรนก็เป็นหนึ่งในผู้นำคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางประชากรเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้โดยการเจิมนั้นเขาถูกคัดสรรเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราแตกต่างจากเดิมเราทำเหมือนเดิมไม่ได้เราอยู่เพื่อตัวเองไม่ไ
แต่ว่าเราต้องอยู่เพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าเราจะมาทำตามใจตัวเองไม่ได้แล้วนะครับเราถูกแยกออกเพื่อมีชีวิตที่แตกต่างเพื่อมีชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยแต่แม้ว่าเราจะมีความแตกต่างแต่เราไม่จำเป็นต้องแตกแยกพระเจ้าให้เราใช้ความแตกต่างนั้นเพื่อนำมาซึ่งความสมบูรณ์เราเป็นเหมือนกับอวัยวะที่เป็นอวัยวะคนละอวัยวะแต่อยู่ในกายเดียวกันเราต้องเข้าใจสิ่งสำคัญก็คือเราฟังศีรษะเรามีเป้าหมายเดียวเป้าหมายของเราก็คือการทำให้พระเจ้าพอพระทัยเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราเองอีกต่อไปแต่เราอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงวายพระชนและเป็นขึ้นมาเพื่อเห็นแก่เราเพราะเห็นแก่เราเราอยู่เพื่อทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จสิ่งที่เราเข้ามารวมกันไม่ใช่แค่มาอยู่ด้วยกันแต่เรามาอยู่ด้วยการที่เราเป็นกายเดียวกันมีวิญญาณเดียวกันนะมีความเชื่อเดียวมีความหวังเดียวมีพระเจ้าเดียวกันอันสิ่งที่เราต้องใจก็คือว่าเราอยากทำให้สิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเรานั้นประสบความสำเร็จพระองค์ทรงมีพระมหาบัญชาให้เราทำบางสิ่งบางอย่างนั่นควรจะเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราเราควรจะมีส่วนร่วมในพระมหาบัญชานั้นอย่างกระตือรือร้นคริสตจักรของเราอยู่เพื่ออะไรนิมิตปรัชญาก็คือสร้างสาวกให้เป็นแสงสว่างเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทยและจนที่สุดปลายแผ่นดินโลกขอพระเจ้าช่วยเราที่เราเองจะหนักในเรื่องนี้ที่เราเองจะไม่อยู่โดยคิดถึงแก่ตัวเองเท่านั้นเพราะตอนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วพระพรของพระเจ้าจะมาถึงเราเมื่อเราเลิกคิดถึงตัวเองหลายต่อหลายครั้งทำไมพระเจ้าไม่เห็นอวยพรหนูดูแต่คนนู้นตัวนี้แล้วก็เปรียบเทียบแต่เราไม่เคยคิดถึงและไม่เคยที่จะให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นพรสำหรับคนอื่นเปลี่ยนเถอะครับเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันเราเห็นแก่กันและกันไม่ต้องสอนให้เห็นแก่ตัวเองนะแต่เราต้องเรียนรู้จักที่จะเห็นแก่คนอื่นด้วยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะตอนนี้หน้าที่เราคือเพื่อปฏิบัติเราใช้พระเจ้าเราอาจจะไม่ได้มีอะไรเหมือนคนอื่นเพราะว่าถูกสงวนไว้เป็นพิเศษแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมบอกให้ว่าจริงๆแล้วพระพรของคนที่บนรับใช้พระเจ้าเยอะกว่าคนอื่นเยอะผมแม่นั่งคิดคนที่ถูกสงวนไว้เป็นรับใช้พระเจ้าเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเงินถวาย10ชักหนึ่งเข้าไปที่ไหนเขาให้กับคนเลวีคนเลวี12เผ่าเลี้ยง1เผ่าจริงๆแล้วคนเลวีจะได้12ส่วนแต่แต่ละเผ่าเนี่ยจะเหลือแค่9ส่วนเองนะจริงๆถ้าคิดตามหลักการนี้นะผมเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วนะเมื่อเราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหลายครั้งเรากังวลถึงสิ่งต่างๆแต่เราไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าพระเจ้ารักษาคำสัญญาของพระองค์และพระองค์มีแผนการในการอวยพรเรามีการจัดเตรียมที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราเสมอขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราเองจะหันมาคิดถึงคนอื่นอย่างที่พระเจ้าต้องการและเราต้องคิดถึงซึ่งกันและกันเพราะมันเกี่ยวข้องกับเราอย่าคิดว่าไม่เกี่ยวเพราะเราอยู่ในกายเดียวกันเราเป็นอวัยวะอย่างเดียวกันด้วยนะครับขอพระเจ้าที่จะช่วยเราที่เราเองจะตระหนักในเรื่องนี้ชีวิตที่อุทิศตัวชีวิตที่รับใช้พระเจ้าชีวิตที่มีเป้าหมายเพื่อพระเจ้านี้แล้วเราจะเห็นถึงพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นกับชีวิตของเราพระองค์เรียกเรามาเพื่อทำสิ่งนี้และชีวิตของเราพระพรที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งก็คือชีวิตที่ได้รับการเจิมถ้าเราไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นการยากที่เราจะได้รับพระพรที่มาจากการเจิมของพระเจ้าเป็นการยากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานของพระองค์ทำกิจของพระองค์ท่ามกลางเราถ้าเรายังมีความแตกแยกถ้าเรายังมีความบาปถ้าเรายังเห็นแก่ตัวพระเยซูคริสต์อธิษฐานเผื่อสาวกว่าให้เขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเตรียมเขาเพราะว่าหลังจากที่พระองค์ไปเขาต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีใครมาห้ามทับแล้วเพราะเมื่อก่อนนี้เป็นไงเขาแต่ละคนใครจะเป็นใหญ่ฉันจะนั่งข้างขวาฉันจะนั่งข้างซ้ายแย่งกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่
สิ่งที่พระองค์ให้เขาตระหนักเสมอก็คือว่าเขาคือผู้รับใช้และผู้รับใช้ต้องถ่อมตัวลงปฏิบัติรับใช้คนอื่นก่อนที่พระองค์จะทำอย่างนั้นพระองค์ล้างเท้าพวกเขาให้เขาตระหนักในเรื่องนี้เพื่อเขาจะหันกลับมาและทำเพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองเพื่อความสำเร็จเพื่อผลตอบแทนที่เป็นของตัวเองแต่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำกิจของพระองค์ได้อย่างเต็มที่เมื่อพระวิญญาณทำกิจสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความรักของพระเจ้าเกิดขึ้นท่ามกลางเราเราเห็นสิ่งนี้เพราะว่าไงผลของพระวิญญาณคือความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดกั้นนะหลายอย่างที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้ล่ะถ้าเราไม่อยู่ร่วมกันมันก็ยิ่งไปกันใหญ่และเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนก็แบบที่ไม่ต่างจากคนอื่นคนอื่นมองมาเป็นยังไงครับคริสเตียนเป็นอย่างนี้เหรอแล้วทำไมฉันต้องเป็นคริสเตียนถ้าจะคริสเตียนยังทะเลาะกันคริสเตียนยังแบ่งแยกกันนี่คือภาพที่สะท้อนบางสิ่งบางอย่างและมันไม่ใช่เกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าในพระธรรม1โครินธ์น่ะได้ชี้ให้เราเห็นว่าเปาโลต้องเขียนไปถึงเขาแล้วเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่สามารถใช้คำแบบที่เป็นฝ่ายวิญญาณได้เพราะว่าพวกท่านเนี่ยยังอยู่ฝ่ายโลกเป็นเด็กยังอิจฉายังทะเลาะยังแบ่งก๊กแบ่งเหล่ากันข้าพเจ้าศิษย์อโปโลข้าพเจ้าศิษย์เปาโลข้าพเจ้าศิษย์เคฟาสศิษย์เปโตข้าพเจ้าศิษย์พระเยซูแบ่งกันเป็นหมู่เป็นเหล่าแล้วก็ไม่สนใจกันการแบ่งก๊กแบ่งเหล่าแสดงถึงการไม่เติบโตการยังอยู่ฝ่ายโลกการยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังแต่การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับเป็นภาพที่แสดงถึงการเติบโตและการอยู่ฝ่ายวิญญาณพระเจ้าต้องการให้เราดำรงสิ่งนี้ไว้ให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นเราต้องการพระวิญญาณของพระเจ้าแต่เมื่อเราเข้ามาร่วมกันถึงแม้ไม่อยากเข้ามาเถอะครับให้เราเข้าใจสิ่งนี้อย่าปฏิเสธพระพรที่จะเกิดขึ้นอย่าปฏิเสธสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ท่ามกลางเมื่อเราอยู่ร่วมกันและพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราเราจะทำสิ่งนี้ได้มันเริ่มต้นจากว่าเรารักพระเจ้าขนาดไหนแล้วเราอยากให้พระเจ้าพอพระทัยอยากให้พระเจ้าดีใจชื่นใจกับสิ่งต่างๆที่เราทำหรือไม่ถ้าเรารักพระเจ้าเพียงพอผมว่าเราจะทำให้สิ่งนี้ดำรงอยู่กับเราได้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าเรารักซึ่งกันและกันเพียงพอถ้าเรารักคนอื่นเพียงพอเพราะว่าเมื่อเราเข้ามาเสร็จถ้าเราไม่รักคนอื่นเราปล่อยเขาเดินผ่านเราไม่สนใจคนรอบข้างคนที่อยู่ในโบสถ์ก็ไม่สนใจคนข้างนอกก็ไม่สนใจจะไปไหนก็ไปจะไปตายก็ไปเพราะไงเพราะสุดท้ายเขากำลังมุ่งสู่ความพินาศนะครับเราใส่ใจเขาแค่ไหนเรารักเขาแค่ไหนแต่ถ้าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าความรักของพระเจ้าจะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราและทำให้เราสามารถที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนอกเหนือจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เราจะกล้าออกไปและเป็นพระพรเราจะออกไปพร้อมด้วยการเจิมซึ่งมาจากพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระองค์จะติดตามชีวิตของเราเราต้องการสิ่งนี้ไหมมันเริ่มต้นจากการที่เราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันขอพระเจ้าที่จะช่วยเรานี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ย้ำกับสาวกให้เขาอยู่ร่วมกันและรอคอยการเจิมซึ่งมาจากพระเจ้าเมื่อเราอยู่ร่วมกันการเจิมของพระเจ้าจะลงมาเราได้เห็นถึงสิ่งที่สาวกได้ทำหลังจากที่พระเยซูบอกให้เขาทำบางทีบางคนบอกว่าไงโอ้ไปทำไมเสียเวลามาโบสถ์ไปร่วมในมาสการคนอื่นเสียเวลาฟังเทศดูทูบก็ได้บางคนไปอธิษฐานเสียเวลาบางคนไปเซลล์เสียเวลาพี่น้องครับการที่จะมารับเอาการเจิมเสียเวลาไหมการเจิมไม่ใช่เรื่องเสียเวลาเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราเราต้องการการเจิมจากพระเจ้าเมื่อสาวกอยู่ร่วมกันตามที่พระเยซูคริสต์บอกนะครับในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับพวกศิษย์อยู่ร่วมกันในที่แห่งเดียวและ
ก็เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นและเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าได้ทำกิจของพระองค์ผ่านทางคนของพระองค์จุดเริ่มต้นพระธรรมกิจการที่ทำให้ข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศออกไปมีคนมากมายได้เข้ามาฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วข่าวประเสริฐถูกประกาศออกไปในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกให้เรามาร่วมกันการเจิมจากพระเจ้าจะลงมาท่ามกลางเราและเมื่อเรารับการเจิมให้เราออกไปด้วยฤทธิ์เดชซึ่งมาจากพระเจ้าหมายสำคัญและการอัศจรรย์ของพระเจ้าจะออกจะติดตามเราไปเมื่อเราออกไปประกาศพระนามของพระองค์ขอพระเจ้าที่จะช่วยเราให้เราตระหนักในเรื่องนี้ให้เราเข้ามาได้รับเอาการเจิมซึ่งมาจากพระองค์การเจิมของพระเจ้าคือพระพรสำหรับชีวิตของเราและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันน้ำมันเป็นสิ่งที่มีกลิ่นหอมและพระคัมภีร์มักจะใช้กลิ่นหอมแสดงถึงการมีชื่อเสียงนะครับการได้รับการยอมรับการที่เราจะเป็นที่สนใจเพราะว่าชีวิตของเราจะสำแดงพระเจ้าให้คนอื่นได้เห็นพระคัมภีร์บรรยายว่าเราชีวิตของเราทั้งหลายเป็นเหมือนกับกลิ่นหอมที่พระเยซูคริสต์ได้ถวายแด่พระเจ้านั่นคือชีวิตของเราทำให้พระเจ้าพอพระทัยทุกคนเห็นพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราเมื่อเราร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคนอื่นจะเห็นถึงความแตกต่างอย่างมากและเขาจะเห็นพระเจ้าเขาจะสามารถสัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราหลายคนที่เข้าไปร่วมในกลุ่มเซลล์ผู้สนใจหลายคนเมื่อเขาไปร่วมในกลุ่มเซลล์เขาพบว่าเฮ้ยทำไมคนเหล่านี้ทำไมดีจังเขารักกันเขาดูไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่พี่น้องกันด้วยซ้ำกันแต่รักกันยิ่งกว่าคนในครอบครัวซะอีกทิ้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าเราคือคนของพระเจ้าชีวิตของเราได้สำแดงพระเจ้าให้ปราจักษ์กลิ่นหอมของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราออกไปถ้าเรารักกันและกันคนทั้งปวงก็จะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้บอกกับสาวกของพระองค์วันนี้คนอื่นมองว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูไหมชีวิตของเราส่งกลิ่นหอมหรือกลิ่นอะไรขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะช่วยเราแต่เมื่อเราอยู่ร่วมกันเราจะรู้ว่านี่จะกลายเป็นกลิ่นหอมที่พระเจ้าทรงพอพระทัยด้วยนั่นคือประการแรกภาพแรกที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันภาพที่สองที่พระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบถึงพระพรแห่งความเป็นอันน้ำเดียวกันนั้นก็คือน้ำค้างนะครับเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนในสมัยของดาวิดภูเขาเฮอร์โมนเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของอิสราเอลเพราะว่าดาวิดเนี่ยเป็นนักรบแล้วก็บุกยึดไปทั่วขยายอาณาจักรไปไกลนะครับแต่ปัจจุบันนี้ภูเขาเฮอร์โมนเนี่ยเป็นมันอยู่ระหว่างชายแดนประเทศซีเรียกับเลบานอนนะครับก็จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้ก็คืออยู่สุดปลายของเขตปกครองของอิสราเอลเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่อิสราเอลเนี่ยทำสงครามนะครับสงคราม6วันในปี1967อิสราเอลได้ยึดครองพื้นที่บริเวณนั้นไปด้วยนะครับบริเวณนั้นเขาเรียกที่ราบสูงโกรันนะครับณปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้และที่ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้แตกต่างจากในอดีตภูเขาเฮอร์โมนเป็นภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะนะครับที่เราเห็นภาพด้านหลังนะครับที่เป็นแนวอยู่ตรงกลางที่ขาวๆนั่นไม่ใช่ก้อนเมฆนะครับนั่นคือภูเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะปัจจุบันนี้เป็นที่ท่องเที่ยวมีลานสกีให้เล่นนะครับเพราะว่ามันปกคลุมด้วยหิมะมีความหนาวเย็นแล้วก็ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเรียกว่าต้นน้ำของแม่น้ำจอร์แดนนะไหลไปแล้วก็เข้าไปยังแผ่นดินอิสราเอลแล้วก็นำมาซึ่งความชุ่มชื่นนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหารเกิดขึ้นอย่างอุดมนะเป็นผลมาจากภูเขาลูกนี้แต่ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงน้ำที่ไหลละลายไปนะครับแต่พระคัมภีร์พูดถึงน้ำที่ตกลงมา
สนใจทีเดียวนะครับสิ่งนี้สะท้อนให้เราเห็นถึงอะไรแท้ที่จริงแล้วนะครับนี่คือพระพรของพระเจ้าผมอยากให้พูดถึงพระพรแรกก็คือเป็นพระพรแห่งการจัดเตรียมของพระเจ้าเพราะว่าน้ำค้างที่พระเจ้าเตรียมไว้เนี่ยเตรียมไว้เพื่อที่จะค้ำจุนชีวิตทั้งหมดในแถบนั้นนะทั้งพืชพันธุ์ทั้งอะไรต่างๆเพื่อจะดำรงอยู่ได้เพราะว่าแถบนั้นถ้าเราดูในแผนที่นะแถบตะวันออกกลางแถบนู้นส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายแต่น่าแปลกใจก็คือว่าท่ามกลางทะเลทรายกับมีพื้นที่สีเขียวๆอยู่เยอะทีเดียวมันอยู่ได้ยังไงมันมีน้ำเหรอมันต้องรอเจอแหล่งโอเอซิสที่มันมีน้ำอยู่เยอะเหรอเปล่าเลยครับผมมันเติบโตได้เพราะน้ำค้างแม้ว่าตอนกลางวันจะร้อนอบอ้าวอย่างมากแต่ตอนรุ่งเช้ามันจะชุ่มชื่นและเปียกไปด้วยน้ำน้ำค้างในแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยจะตกลงมาเหมือนฝนนะครับที่ตกลงบนหญ้าเลยน้ำค้างเยอะมากจริงๆมันมากขนาดไหนนะครับนี่ผมมีภาพให้ดูด้วยเขาพยายามทำอะไรดักน้ำค้างไว้เขาดักน้ำค้างเหมือนเราดักฝนในบ้านเรานะแต่เราใช้หลังคาแล้วก็รองน้ำลงตุ่มลงถังอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เขามีถังรองนะครับโดยที่ใช้เป็นเหมือนกับตะข่ายดักน้ำเพราะว่าปริมาณน้ำค้างเนี่ยมันมีเยอะมากๆมีคนบอกว่าปริมาณน้ำค้างที่มีเนี่ยมากกว่าปริมาณฝนที่ตกตลอดทั้งปีเพราะว่าฝนมันตกไม่กี่ช่วงไม่กี่เดือนแต่น้ำค้างมันตกทุกวันน้ำค้างมันตกลงทุกวันน้ำค้างมันทำให้แผ่นดินที่แห้งแล้งเหล่านี้มีความชุ่มชื้นทำให้แผ่นดินเกิดสิ่งมีชีวิตพืชพันธุ์ต่างๆเติบโตน่าชื่นใจแท้ที่จริงแล้วสิ่งนี้เป็นภาพสะท้อนถ้าเราอยู่ในการอวยพรของพระเจ้าเรารับน้ำค้างทุกวันเราควรจะมีความชุ่มชื้นชื่นชมยินดีชุ่มฉ่ำชีวาไม่ใช่หรือแต่ทำไมคริสเตียนจำนวนไม่น้อยผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอยู่ตัวคนเดียวมั้งคุณลองมาอยู่ร่วมกันคุณจะได้พระพรแบบน้ำค้างของพระเจ้าเนี่ยทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขสดชื่นทุกวันนะไม่ใช่เหมือนปลาทูสมุทรสงครามหน้างอคอหักขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะช่วยเราที่เราจะเข้าใจในเรื่องนี้เพื่อเราจะมีสันติสุขในพระเจ้ามีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าแม้บางครั้งเรามองดูโอ้ทำไมมันแห้งแล้งจันไม่มีปัญหาแห้งแล้งไม่ตายเพราะอะไรนะเพราะอะไรทำไมเราถึงไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราอยู่ในการจัดเตรียมของพระเจ้านะครับในวันที่กันดารเราจะมีอย่างอุดมสมบูรณ์เอเมนไหมพี่น้องถ้าคุณอยู่ร่วมกันคุณจะเห็นพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของคุณพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างไว้อย่างบริบูรณ์สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินสิ่งที่เราคิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์และนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้พระองค์ทำอย่างนั้นแน่นอนน้ำค้างผมก็ไปเปิดดูปุ๊บปุ๊บน้ำค้างมีอะไรบ้างผมสะดุดคำหนึ่งคำที่พระเจ้าบอกไว้ในพระธรรมโฮเชยาบทที่14ข้อที่15ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับพระเจ้าตรัสว่าเราจะเป็นเหมือนน้ำค้างแก่อิสราเอลเขาจะเบิกบานอย่างดอกพระผึ่งพระเจ้าเป็นน้ำค้างในชีวิตของเราน้ำค้างของพระเจ้าอยู่กับชีวิตของเราทุกวันวันนี้เราอยู่กับพระเจ้าทุกวันไหมพี่น้องเรารู้ว่าพระเจ้ามีพระพรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเราเข้าใจในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ19และ20บอกงี้ว่าถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลก2คนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะกระทําให้ด้วยว่ามี2 3คนประชุมที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นผมไปเปิดดูเสร็จร่วมใจกันคำนี้เนี่ยพระคัมภีร์ใช้นะภาษาเดิมเนี่ยเขาใช้คำว่าซิมโฟนีโอแปลตรงตัวว่าตกลงร่วมกันนะมันซิมโฟนหรือซิมโฟนีนะ
ใครไปเคยดูวงซิมโฟนีออเคสตราเล่นนึงแม้มีความแตกต่างแต่ว่าเห็นพ้องต้องการเล่นบริบทเพลงเดียวกันเล่นสนับสนุนกันแล้วก็ออกมาอย่างไพเราะสวยงามเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจนะผมเข้าใจแล้วพระเจ้าชอบดูซิมโฟนีออเคสตราแน่ๆเลยนะพระเจ้าอยากเห็นความเป็นหนึ่งแม้มีความแตกต่างแต่เรายังเป็นหนึ่งเดียวกันได้เอเมนไหมพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นและเมื่อเราอยู่ร่วมกันพระเจ้าอยู่กับเราการอยู่ร่วมกันมันบ่งบอกว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราเหมือนน้ำค้างที่ตกท่ามกลางเรานี้มันสำคัญยังไงการอยู่ร่วมกันเมื่อก่อนผมไม่ค่อยเข้าใจแต่พอเป็นพ่อคนเริ่มเข้าใจเวลาลูกไปไหนกับผมเนี่ยนะผมรออย่างเดียวเองนะรอลูกว่าลูกจะขออะไรเพราะว่าถ้าผมไปด้วยเนี่ยจะเอาอะไรก็ได้ผมซื้อให้แต่ถ้าเขาไปเองอย่านวดนุ่นนี่ไหนจะนี่บางทีใช้วิธีโอนเงินเอาผมเห็นความจริงบางสิ่งบางอย่างว่าถ้าพ่ออยู่ด้วยอะไรมันก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพี่บอกว่าเมื่อเราขออะไรพระเจ้าก็จะทำสิ่งนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมันเริ่มต้นจากหน่วยเล็กๆสองสามเริ่มต้นจากครอบครัวของเราถ้าเราเห็นพ้องต้องกันน่าเสียดายที่ครอบครัวหลายครอบครัวมีอุปสรรคขัดขวางเพราะไม่เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าสามีภรรยาร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าอยู่กับคุณและพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของคุณความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเริ่มที่บ้านของคุณและมาสู่คริสตจักรเมื่อคริสตจักรร่วมใจกันเราอธิษฐานเผื่อคดีที่ดินเราเห็นถึงอะไรพระเจ้าทำการมโหฬารท่ามกลางเราพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำเสมอมาเราจะเห็นถึงว่าพระเจ้าได้ให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอและมาถึงสุดท้ายนะครับน้ำค้างหรือพระพรนี้มันไม่เพียงแต่อยู่ที่เราเท่านั้นนะครับเราจะมีชีวิตที่เป็นพรต่อคนอื่นด้วยพระคัมภีร์ให้เราเห็นภาพบางอย่างมันไม่ได้ตกลงน้ำค้างที่ตกลงมาพระคัมภีร์บอกว่าตกลงมาที่ไหนตกลงที่เทือกเขาซิโอนทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับภูเขาเฮอร์โมนอยู่ตอนเหนือเทือกเขาซิโอนอยู่ตอนใต้เป็นที่ตั้งของกรุงเยรูซาเล็มห่างกันประมาณ200กว่ากิโลเมตรแต่พระคัมภีร์บอกว่าน้ำค้างที่โน่นตกลงที่นี่ฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้เอ้ไม่เกี่ยวนะคือมันเป็นพระพรที่ไปไกลมากนะครับเชื่อไหมว่าเมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระพรไม่ได้หยุดแค่ที่เราแต่มันสามารถที่จะไปสู่คนอื่นเพราะว่าพระเจ้าตั้งใจให้เรามาเพื่อที่เราจะรับพระพรเท่านั้นแต่หลายคนเป็นไงครับมันไม่ค่อยสะดวกอะทำคนเดียวดีกว่าอะไรดีกว่านะครับไม่ต้องมีใครสั่งไม่ต้องมีใครนำทำเองแต่ผมบอกให้เราต้องเลิกทำสิ่งนั้นและหันมาร่วมมือร่วมใจกันนะครับดูเหมือนว่ามันอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะสามารถเป็นพระพรได้มากกว่าเดิมอย่างมากมายมีบทเพลงหนึ่งที่พี่น้องคริสเตียนได้แต่งขึ้นเขาร้องอย่างว่าเดินคนเดียวอาจจะไปได้เร็วกว่าแต่เดินด้วยกันไปได้ไกลพี่น้องเห็นด้วยไหมบางทีเราไปคนเดียวไปแล้วแต่ว่าถ้าเราอยากไปไกลหมายว่าผมเดินไปกับใครบางคนเนี่ยเดินไปด้วยกันเนี่ยเดินไปคุยไปอุ้ยไปถึงไหนแล้วเนี่ยแต่ไม่ถ้าได้เดินคนเดียวแค่นี้พอแล้วหันไปไม่มีใครเลยไม่รู้จะไปคุยกับใครไม่รู้ทำอะไรแต่เมื่อเราไปด้วยกันเราสามารถไปได้ไกลกว่าเดิมพระเจ้าอวยพรเหนือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อเราตั้งใจทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันเราจะเห็นผลจริงๆแล้วมันเกิดทั่วไปด้วยนะครับในเรื่องนี้ผมรู้สึกประหลาดใจกับกลุ่มบางกลุ่มที่เขาทำอะไรนะเขาร่วมมือร่วมใจกันทำอะไรบางอย่างเราเห็นตั้งแต่ในพระคัมภีร์แล้วไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าชอบใจด้วยพระเจ้าบอกว่าถ้าเขาทำถ้าเขาร่วมใจกันมันเป็นได้นะครับในพระธรรมป
ฐมกาลเราก็เห็นแบบอย่างนี้ในเรื่องของหอบาเบลเดี๋ยวเราจะกลับมาอ่านข้อนี้ด้วยกันแต่ตอนนี้ผมอยากให้เรารู้จักกับกลุ่มหนึ่งนิดนึงนะครับกลุ่มนี้ชื่อ Improve Everywhere กลุ่มนี้ถูกตั้งขึ้นมาวัตถุประสงค์ของเขาคือร่วมกันทำอะไรแผงแล้วเขาก็มีสมาชิกมากมายครับเขาสามารถที่จะรณรงค์แล้วให้คนเนี่ยใจกันทำอะไรประหลาดอันนึงก็คือว่าเขาบอกว่าให้เราแต่งตัวโดยที่ไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยกันโดยที่ไม่ใส่กางเกงใส่เฉพาะกางเกงในเสื้อใส่ปกติแล้วก็เนี่ยเขาทำอะไรแบบนี้มันดูแล้วประหลาดไงชอบคนแต่รู้ไหมว่ามีคนร่วมนี้แล้วเขาทำต่อเนื่องมานะแล้วเขาตั้งเป็นวันไม่ใส่กางเกงเป็นไปซะอย่างนั้นแล้วมันได้เกิดขึ้นที่นิวยอร์กที่อเมริกาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่มันกระจายไปยังเช็กโกสโลวาเกียเยอรมันแล้วก็อีกหลายๆประเทศโปแลนด์โรมาเนียไม่น่าเชื่อว่าไอ้เรื่องแบบนี้มีคนร่วมด้วยแล้วจัดมา10กว่าปีแล้วแล้วก็ยังมีต่อไปพี่น้องครับไอ้แบบนี้ทำได้ด้วยแต่เราทั้งหลายเรามาอยู่ที่นี่เพื่อทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะพระเจ้าได้เลือกสรรเรามาเพื่อเป็นผู้รับใช้พระองค์เพื่อทำหน้าที่ที่พระเจ้าได้มอบหมายนั้นให้สำเร็จพระเจ้าเรียกเรามาอยู่ร่วมกันเพื่อรับพระพรและเพื่อจะเป็นพระพรพระเจ้ามีงานใหญ่ให้เราทำมันจะสำเร็จได้เมื่อเราร่วมมือร่วมใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหลายครั้งเรามองว่ามันยากเหลือเกินมันใหญ่เกินไปสำหรับเราแผนชาติเมื่อก่อนนี้เรามองดูนะครับเราเปลี่ยนเป้าหมายหลายรอบแล้วเราอยากเห็นคริสเตียน1ล้านคน1ล้านคนง่ายไหมไม่ง่ายเลยมันใหญ่เหลือเกินมันยากเหลือเกินเมื่อก่อนนี้มีคนบอกว่าเขาไปเชิญบิลลี่แกรแฮมมีข่าวสารกลับมาว่าคนไทยยังไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะฉะนั้นยังไม่มาจนเขาแก่เลยแล้วเขามาไม่ไหวแล้วตอนนี้แต่ว่าช่วงหลังๆเกิดการเปลี่ยนแปลงเราเห็นคนไทยมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นเพราะคริสเตียนไทยหันกลับมาและให้ความสำคัญกับการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นทุกวันนี้จากการรวมตัวของบรรดามิชชันนารีทั่วโลกเขาบอกว่ามี2ประเทศนั้นที่มีแผนชาติที่จะนำคนทั้งชาติมารู้จักกับพระเจ้าหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยและพระเจ้ากำลังทำกิจของพระองค์ท่ามกลางเราดูเหมือนว่าการที่จะนำคนมาเชื่อเป็นล้านคนเป็นเรื่องยากแต่มันไม่ยากเมื่อเราร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่ามันจะทำให้เราไปไกลกว่าที่เราคิดได้สิ่งต่างๆที่เรามองดูว่ามันไม่น่าจะทำได้แต่มันจะเป็นไปได้พระเจ้าได้ทำสิ่งนี้และให้เราได้เห็นถึงการเคลื่อนไหวมันอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งเราจะร่วมทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในประเทศไทยหรือไม่พี่น้องครับพระเจ้ามีน้ำพระทัยสำหรับชีวิตของท่านและพระเจ้าไม่ปรารถนาที่จะให้ท่านอยู่ลำพังหรือทำอะไรเพื่อตัวเองแต่หันมาอยู่ร่วมกันและทำสิ่งต่างเหล่านี้ถวายแด่พระเจ้าด้วยกันมารพยายามทำทุกอย่างทำให้เราแตกแยกกันทำให้เราทะเลาะกันและมันทำงานตลอดนะครับมันพยายามทำทุกวิถีทางให้เราแตกแยกมันไม่อยากให้เราคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไว้แต่หน้าที่ของเราคือรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระวิญญาณได้ทรงประทานให้กับเราแล้วหน้าที่เราคือรักษาโดยการดำเนินชีวิตให้สมกับการที่ทรงเรียกให้เหมาะสำหรับการที่เราเป็นผู้รับใช้การที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราไม่ต้องพยายามเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นแต่เราพยายามรักษามันไว้อย่าให้อะไรมาทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราขอพระเจ้าที่จะช่วยเราการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่3ได้ชี้ให้เราเห็นว่าเราจำเป็นที่จะต้องการความถ่อมใจชีวิตของเราต้องถ่อมใจสุภาพอ่อนน้อมหลายต่อหลายครั้งที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ก็เพราะเรื่องนี้แหละเพราะว่าไงเรามีตัวตนเรามีความทะเยอทะยานส่วนตัวเรามีตัวเองมากมายแต่ได้เวลาแล้วที่เราจะกลับสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่งโดยการถ่อมใจลง
อย่างที่พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างแก่เราและอีกเรื่องหนึ่งก็คือความรักพระคัมภีร์บอกว่าอดทนอดกั้นต่อกันด้วยความรักให้อภัยกันคืนดีกันหลายครั้งบางคนพูดไม่เข้าหูบางคนทำให้เราเสียใจแต่ไม่เป็นไรให้อภัยกันเพื่อเราจะรักษาความเป็นหนึ่งไว้ท่ามกลางเราและเมื่อเราทำอย่างนั้นเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นในครอบครัวของเราในคริสตจักรของเราและเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศของเราประเทศเราจะไม่มีทางเป็นหนึ่งเดียวกันได้ถ้าคนไทยยังไม่รู้จักกับพระเจ้าและคือหน้าที่ของเราที่เราจะออกไปทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นด้วยกันเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดที่พี่น้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใครชื่นใจมากที่สุดพ่อพระบิดาผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ของเราเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกันพระพรของพระเจ้าจะรังไหลลงมาท่ามกลางเราให้เรายืนขึ้นด้วยกันครับเราจะร้องบทเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยกันเพื่อจะเตือนตัวเราและที่เราขอที่จะขอให้พระเจ้าได้ทรงโปรดทำกิจของพระองค์ให้พระวิญญาณของพระเจ้าได้เคลื่อนไหวท่ามกลางเราเหมือนน้ำมันที่ไหลลงบนศีรษะอารมณ์เหมือนน้ำค้างที่ยอดภูเขาเหิมหมองมีพระพรที่ไหลลงมาให้เราทุกคนพระองค์เติมให้เต็มล้นเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวใจที่เคยบาดหมางให้เรารีบเร่งคืนนี้ยอมอภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกันมือที่เคยอ่อนล้าเข้ามาประสานรวมกันภาพที่เราได้ผูกพันเป็นที่พอพระทัยเมื่อเราเป็นหนึ่งใจเดียวกันเราจะบัญชาพระพรหลั่งไหลชโลมผู้คนอีกมากมายเมื่อเราเป็นหนึ่งใจเดียวกันเพื่อประกาศไปจนพระพรออกไปให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตเราเมื่อเราเป็นหนึ่งใจเดียวกันเราจะบัญชาพระพรหลั่งไหลชโลมผู้คนอีกมากมายเมื่อเราเป็นใจเดียวกันเพื่อกราบพระพรให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตเราที่เป็นเวลาที่จะให้พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงโปรดทำกิจในชีวิตของเราถ้าวันนี้พระคำของพระเจ้าได้ตรัสบางอย่างในชีวิตของเราถ้าให้เราต้องไปคืนดีขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะประทานความกล้าให้กับเราที่เราจะกล้าที่จะออกไปคืนดีกล้าที่จะยกโทษกล้าที่จะไปขอโทษถ้าวันนี้ถ้าพระเจ้าจะนำเราที่เราจะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติใช้พระองค์ให้เรามีความกล้าที่จะออกไปประกาศพระนามของพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะช่วยเราขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเทความรักของพระองค์ลงมาท่ามกลางเราโดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ความรักของพระองค์หลั่งไหลเข้าสู่หัวใจของเราให้การเจิมของพระองค์เจิมเราทั้งหลายให้เต็มด้วยความรักของพระองค์เจิมเราทั้งหลายให้เต็มด้วยฤทธิเดชของพระองค์พระองค์เจ้าขอพระเจ้าทำกิจของพระองค์ขอช่วยเราที่เราจะสามารถเข้ามาร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าท่ามกลางเราและเพื่อเราเองจะเป็นพระพรไปสู่คนอื่นต่อไปพระองค์เจ้าข
ขอทำกิจของพระองค์ในชีวิตของเราทั้งหลายด้วยเราขอใช้ชีวิตอยู่นี้ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์โปรดนำเราด้วยพระองค์เจ้าผมอยากให้เราใช้เวลานี้ด้วยกันหันไปหาคนข้างๆและถามเขาว่าอยากให้เราอธิษฐานเผื่ออะไรอยากให้เราขอพระพรจากพระเจ้าเพื่อเขาเรื่องอะไรพูดกันสั้นๆพอนะครับและอธิษฐานเพื่อกันและกันผมเชื่อว่าเมื่อเราร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าจะทำสิ่งนั้นเพื่อเราเมื่อเราถามเสร็จแล้วอธิษฐานเพื่อคนข้างๆอธิจับมือกันแล้วอธิษฐานเพื่อกันและกันให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราให้พระเจ้าอวยพรชีวิตของเราให้พระเจ้าประทานความกล้าให้กับเราที่เราจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ได้ที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเองจะดูในพระพรของพระองค์พระพรที่หลั่งไหลพระพรที่ตกลงมาเหนือชีวิตของเราเมื่อเราอยู่ร่วมกันขอพระเจ้าได้ใช้เราทั้งหลายขอพระเจ้าได้ทรงโปรดทำกิจและทรงสำแดงพระองค์เองในชีวิตของเราและขอช่วยเราที่เราเองจะสำแดงพระคริสต์ให้คนอื่นได้ประจักษ์ให้เขารู้ว่าเราคือคนของพระองค์เราจะทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติมากยิ่งขึ้นผ่านชีวิตของเราเราขอบพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าในช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะถามว่ามีพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้ายังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วอยากจะต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดมีไหมครับมีไหมครับถ้ามีชูมือขึ้นนะครับแล้วก็เดินออกมานี้ได้เลยนะครับมีพี่น้องหนึ่งท่านอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณพระเจ้ามีไหมครับเราใช้เวลานี้ร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเป็นการดีและน่าชื่นใจเมื่อเราอยู่ร่วมกันและเป็นการดีและน่าชื่นใจบนสวรรค์เมื่อมีหนึ่งคนกลับใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวผมจะนำเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับพูดตามผมนะด้วยความเชื่อนะก้มศีรษะหลับตานะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาหาพระองค์ด้วยความเชื่อข้าพระองค์ต้องการพระองค์ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปไม่สามารถช่วยตนเองได้ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอต้อนรับพระองค์เป็นผู้ช่วยเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์ขอมอบชีวิตติดตามพระองค์ขอเป็นคำตอบในสิ่งที่ข้าพระองค์ร้องทูลขอบคุณพระเจ้าที่ได้เลือกข้าพระองค์เข้ามารับพระพรและเป็นพระพรต่อคนอื่นขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เรายื่นมือมานะครับเราจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องท่านนี้ด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตหนึ่งที่ได้ตัดสินใจต้อนรับพระองค์ขอโปรดอวยพรชีวิตของเธอและขอทรงโปรดที่จะนำพาชีวิตของเธอให้เธอดำเนินไปกับพระเจ้าด้วยความเชื่อและเติบโตขึ้นพระเจ้าในการรู้จักกับพระเจ้าและมีชีวิตที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าและรับพระพรจากพระองค์และมีชีวิตที่เป็นพระพรต่อคนอื่นต่อไปช่วยให้เธอสามารถที่จะยืนหยัดและเชื่อมั่นอย่างมั่นคงให้ชีวิตของเธอที่จะนำคนอื่นมารู้จักพระเจ้าได้อีกมากมายเราขอมอบชีวิตของเธอที่อยู่ในการดูแลและการอวยพรจากพระองค์เสมอเราขอบพระคุณพระองค์เราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนนะ
ตามพระเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราอยู่ร่วมกันพระเจ้าบังคับบัญชาพระพรท่ามกลางเราอาเมนให้เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงพระคุณด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าเราประชากรสรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตรสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนอาเมนขอพระเจ้าเทพระพรหลั่งไหลมาสู่ชีวิตของท่านทุกคนอาเมน